สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่18ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรณีเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงกราดประชาชนใกล้กับบริเวณที่มีการจัดงานตลาดคริสต์มาสประจำปีของเมืองสตราบูร์กสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่11ธันวาคม2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสปัจจุบันไม่มีสังคมหรือชุมชนใดที่จะเชื่อมั่นได้ว่าตนเองปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงจากการก่อเหตุความรุนแรงประเทศไทยจึงขอร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและให้กำลังใจท่านที่ได้ใช้ความฉลาดสามารถในการเป็นผู้นำเผชิญกับความท้าทายอันหนักหน่วงในช่วงเวลานี้น่าชื่นชมที่ท่านได้ใช้ความนุ่มนวลในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชุมนุมประท้วงตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันก็ใช้ความเด็ดขาดตามความจำเป็นต่อผู้ที่แทรกซึมเข้ามาก่อการจราจลและก่อความรุนแรงหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยก็ต่างตระหนกและเศร้าสลดใจกับเหตุก่อการร้ายที่ตลาดคริสต์มาสเมืองสตราบูร์กซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลสัญชาติไทยขอยืนยันว่าประเทศไทยจะยืนหยัดเคียงข้างประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสในการต่อต้านการก่อการร้ายทั้งมวลในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจมายังผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งขอขอบใจอย่างยิ่งที่ทางการฝรั่งเศสได้ให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อครอบครัวของชาวไทยที่เสียชีวิตในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากเป็นวันที่2วันนี้เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระธาตุเหมืองผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในการนี้เสด็จเข้าภายในพระธาตุเหมืองผาแดงทรงพระสุรายพระพุทธสิรินาคมุนินเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกขนาดหน้าตัก36นิ้วซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสธประดิษฐานบนผ้าทิพย์ด้วยจากนั้นทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริทั้ง4แนวทางได้แก่การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์การจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์และรวบรวมพันไม้การพัฒนาแหล่งน้ำและการตรวจสอบสารพิษและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและการปลูกแฝกเพิ่มเติมโดยในปี2561เป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะ3ปีคือระหว่างปี2561ถึง2563ซึ่งแบ่งออกเป็นแผนงานต่างๆอาทิแผนการด้านการอำนวยการและบริหารโครงการเช่นโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำการบริหารจัดการพื้นที่การตรวจสอบสารปนเปื้อนและรับรองความปลอดภัยแผนงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการดำเนินงานของศูนย์อบรมสัมมนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าและพืชท้องถิ่นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและแผนงานด้านสวนพฤกษศาสตร์และแหล่งนันทนาการเช่นการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์พิพิธภัณฑ์เมืองแร่สังกะสีดอยผาแดงเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งนันทนาการเวลา 9:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริณศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเดตำบลแม่วะหลวงอำเภอท่าสองยางซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปครั้งที่3ศูนย์การเรียนครั้งนี้เปิดทำการสอนเมื่อปี2547ปัจจุบันมีครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตชด.4 นายครูอัตราจ้าง4 คนผู้ดูแลเด็ก1 คน
มีนักเรียน123คนโดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอจากบ้านเลโพเดและมีนักเรียนบ้านไกลจากบ้านโทโดวาเลซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียน8กิโลเมตรพักอาศัยที่โรงเรียนประมาณ32คนในการนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.จัดสร้างฝายเพื่อช่วยชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าเพื่อให้ราษฎรมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอในหน้าแล้งซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ทั้งนี้โรงเรียนมีการพัฒนามาโดยลำดับเดิมอาคารเรียนเป็นไม้ระแนงมีเพียง3หลังต่อมาได้พัฒนาโดยมีอาคารเรียนมากขึ้นนักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นมากมีการสอนเสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำส่วนนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ได้แก้ไขด้วยการให้นักเรียนมารับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียนเสริมอาหารด้วยนมโปรตีนจากถั่วและกล้วยนอกจากนี้นักเรียนบางส่วนมีพยาธิไส้เดือนพยาธิแท้ม้าและพยาธิปากขอทางโรงเรียนได้ส่งไปตรวจเช็คที่สาธารณสุขตำบลทุกๆ6เดือนและให้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งพร้อมกับให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยทำให้จำนวนนักเรียนที่มีพยาธิลดน้อยลงปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน10คนกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเป็นส่วนใหญ่ด้านโครงการฝึกอาชีพมีปราชญ์ชาวบ้านไปช่วยสอนทอผ้าและจักสานเป็นการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ขยายพื้นที่จำนวน2งานเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นทั้งยังส่งเสริมให้ปลูกพืชผักในกระถางด้วยอีกทั้งสอนนักเรียนในการขยายพันธุ์พืชไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้เมล็ด5วิธีได้แก่ติดตาต่อกิ่งปักชำตอนกิ่งทาบกิ่งด้านการเลี้ยงสัตว์ได้ขยายพันธุ์สุกรและไก่ให้ชาวบ้านไปเลี้ยงเพื่อประกอบอาชีพเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์และพยาบาลจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานจังหวัดนนทบุรีไปบริการตรวจรักษาแก่ราษฎรสำหรับบ้านเลโพเดปัจจุบันมีประชากร415คนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือภาษากะเหรี่ยงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้ครัวเรือนละ 20,000 บาทต่อปีปัญหาของหมู่บ้านคือการคมนาคมยากลำบากเวลา 12:02 นเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ละมาดเป็นครั้งที่6โรงเรียนนี้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต6เดิมจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2524เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูตชด5นายครูอัตราจ้าง2คนผู้ดูแลเด็ก2คนมีนักเรียน152คนโดยเป็นนักเรียนบ้านไกลพักอาศัยที่โรงเรียน42คนมีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยด้านการอ่านการเขียนและการคัดลายมือประจำปี2560ในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่3ครูใหญ่โรงเรียนเป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาพาโดอำเภอท่าสองยามและเป็นครูจากโครงการครุทายาทได้กลับมาพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีความก้าวหน้าโดยสอนนักเรียนทั้งหลักสูตรวิชาการและเน้นทักษะอาชีพโดยปลูกฝังให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนเนื่องจากหมู่บ้านเป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นรวมทั้งสอนวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมระดับประเทศและวัฒนธรรมสากลเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับโลกภายนอกโดยเฉพาะได้จ้างครูมาสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะให้นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่กับวิชาภาษาไทยโดยศิษย์เก่ามีบทบาทเป็นอย่างมากในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจ้างครูมาสอนนักเรียนเพิ่มเติมและร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างเรือนพยาบาลและส่วนใหญ่ศิษย์เก่ายังเป็นผู้ปกครองของนักเรียนจึงเห็นความสำคัญของการศึกษาและมีบทบาทในการสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับสูงเนื่องจากโรงเรียนไม่มีไฟฟ้าจึงใช้ระบบโซลาร์เซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์และได้ขอซีดีบันทึกการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมาสอนนักเรียนผ่านจอ LED TV ด้านโครงการเกษตรอาหารกลางวันผลผลิตมีเพียงพอทั้งเนื้อสัตว์และพืชผักเพราะมีพื้นที่กว้างมีน้ำเพียงพอโดยใช้ระบบประปาภูเขาทางโรงเรียนได้ลดพื้นที่ปลูกผัก
และทดแทนด้วยการปลูกไม้ผลเช่นส้มโอเงาะทุเรียนแซมต้นกล้วยนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ทดลองโครงการนำร่องในการฝึกเลี้ยงไก่ไข่ไทยพระราชทานในรูปแบบแฮปปี้ชิคโดยเลี้ยงแบบปล่อยลงลานกว้างเลี้ยงด้วยอาหารที่ได้ผลผลิตจากการปลูกในโรงเรียนเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์โดยฝึกนักเรียนเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจในชุมชนให้เข้าไปเรียนรู้สำหรับบ้านแพะภูมิประเทศเป็นที่ราบในหุบเขาติดกับริมน้ำแม่ตื่นประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 35,000 บาทต่อปีภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือภาษากะเหรี่ยงเวลา 15:04 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านพระตี้หมอโจตำบลแม่หลักอำเภอท่าสองยางซึ่งจัดการศึกษาตลอดชีวิตแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงเป็นการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่เด็กเยาวชนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุตามสภาพปัญหาและความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมายจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนนี้เริ่มจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27สิงหาคม2536เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน39คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะยอมีครู2คนซึ่งครู1คนสอนนักเรียนชั้นประถมปีที่1ถึง3และครูอีก1คนสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือมีผู้รับบริการ10คนและกิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักเรียนระดับมัธยมปลายจำนวน1คนในการเสด็จพระราชดำเนินไปครั้งนี้ได้พระราชทานหนังสือแก่โรงเรียนจำนวน37เล่มเป็นหนังสือวิชาการและหนังสือการ์ตูนปัจจุบันขาดสื่อพัฒนาการเด็กและของเล่นเด็กโอกาสนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลการดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่สูงเนื่องจากป่าต้นน้ำลำธารถูกทำลายส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่จึงพระราชทานแนวทางการพัฒนาการฟื้นฟูป่าต้นน้ำโดยปลูกไม้หลายๆระดับหลายๆชนิดร่วมกับพืชเศรษฐกิจเพื่อให้ราษฎรสามารถสร้างรายได้ทั้งยังเป็นการสร้างผืนป่าเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งและทำให้เกิดป่าต้นน้ำเพิ่มขึ้นด้วยในพื้นที่บ้านพระตี้หมอโจมีสมาชิกโครงการสร้างป่าสร้างรายได้จำนวน8ครัวเรือนพื้นที่16ไร่สนับสนุนปลูกพันไม้อาทิไม้ยางนาและไม้เศรษฐกิจเช่นมะพร้าวกาแฟและบุกซึ่งเป็นพืชที่ปลูกได้ดีในพื้นที่แห่งนี้ผลการดำเนินงานสมาชิกมีรายได้รวมจำนวน 12,300 บาทแหล่งที่มาของรายได้คือการขายบุกให้แก่โรงงานในพื้นที่อำเภอท่าสองยางโดยโรงเรียนได้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ8เป้าหมายหลักอาทิการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทยได้ส่งเสริมให้เล่นเครื่องดนตรีเตนาเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมสำคัญต่างๆของชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะยออาจจะใช้บรรเลงอย่างเดียวหรือประกอบการขับร้องด้วยก็ได้และส่งเสริมให้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าปากากะยอย้อมสีธรรมชาติเพื่อส่งจำหน่ายร้านภูฟ้าซึ่งมูลนิธิภูฟ้ายังได้ไปสอนวิธีการย้อมสีผ้าแบบธรรมชาติและแนะนำให้ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอให้หลากหลายสำหรับบ้านพระตี้หมอโจตั้งอยู่บนสันดอยมีจำนวนประชากร317คนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 28,000 บาทต่อปีราษฎรมีความต้องการไฟฟ้าหรือโซลาร์เซลล์ต้องการให้พัฒนาถนนเพื่อความสะดวกในการคมนาคมและต้องการอาชีพเสริมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนและภริยาเฝ้าถวายพระกระยาหารค่ำโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานอ
วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2561เวลา20นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้นายพิษณุสุวรรณชตเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนพร้อมภรรยาเฝ้าถวายพระกัญญาหารค่ำณภัตตาคารลูราในโอกาสเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่15ถึง27ธันวาคมพุทธศักราช2561ในการนี้เอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีให้ทรงมีพระพลมัยแข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประสบนิกรชาวไทยตลอดไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตส่งร่วมงานฉลองครบ60ปีบริษัท KCG Corporation จำกัดวันนี้เวลา 10:23 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงร่วมงานฉลองครบ60ปีบริษัท KCG Corporation จำกัดโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติของบริษัทซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2501นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารตะวันตกมาจำหน่ายในประเทศไทยได้แก่ผลิตภัณฑ์เนยและชีสอาราลีต่อมาในปี2515ได้ก่อตั้งโรงงานเพื่อผลิตเนยและชีสเองในประเทศไทยรวมทั้งผลิตคุกกี้อิมพีเรียลสูตรเดนมาร์กที่สำคัญได้ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยช่วยเหลือเกษตรกรพัฒนาสินค้านวัตกรรมประเภทเบเกอรี่ผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่จากมูลนิธิจนเป็นต้นแบบและเป็นที่นิยมในตลาดนอกจากนี้ภายในงานได้ใช้เทคโนโลยี 3D Mapping จำลองเรื่องราวอาหารตะวันตกและชีสจากยุโรปรวมทั้งนวัตกรรมด้านอาหารจากศูนย์ KCG Excellence Centerสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางวนิดานิโลดมวันนี้เวลา 16:40 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังเมนวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางวนิดานิโลดมซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่22ธันวาคม2560สิริอายุ100ปีนางวนิดานิโลดมเกิดวันที่2มกราคม2460เป็นลูกสาวของพระยาวรวิทย์พิสารสุขนิโลดมกับคุณหญิงวรรณานิโลดมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ตรีที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต่อมาได้ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งอาจารย์โทที่คณะวิชาวิจัยการศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรหรือภาควิชาการวัดผลและการวิจัยการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบันและได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาสหรัฐอเมริกาเมื่อจบการศึกษาได้กลับมารับราชการในตำแหน่งเดิมและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลำดับโดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการเพื่อไปปรนนิบัติมารดาคือตำแหน่งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ขององค์การครุสภานอกจากนี้นางวนิดายังเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีความเกื้อกูลต่อบุคคลอื่นและให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดอาทิมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ขาดสนบริจาคเงินสงเคราะห์สถานพยาบาลและบริจาคปัจจัยเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารวมทั้งให้การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณรอีกด้วยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่5วันนี้เวลา 13:58 นาทีณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับ
นายนุรักษ์มาปราณีตประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนำนายพรเพชรวิชิตชลชัยและนายวิษณุเครืองามเข้ารับเข็มวิทยาฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและนำผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่5เข้ารับประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะจำนวน48คนการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รุ่นที่5จัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2560เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมของบุคลากรทุกภาคส่วนให้ดำเนินตามวิถีการปกครองตามหลักนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีเป้าหมายให้ผู้ผ่านการอบรมมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่ดีสามารถนำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างมีประสิทธิภาพองคมนตรีเชิญสิ่งของณถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตจตุจักรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้ที่ศาลาการประเรียนวัดเสมียนารีเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของและถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อช่วงเช้าเวลา 4:00 นของวันเสาร์ที่15ธันวาคม2561สถานีดับเพลิงจากทั้งในพื้นที่และในพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันควบคุมระงับเหตุจนสงบมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน32ครัวเรือนจำนวน86คนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตหลังเกิดเหตุทางวัดเสมียนารีได้ให้ผู้ประสบอัคคีภัยพักอาศัยชั่วคราวที่ศาลาการเปรียญทางนี้สำนักงานเขตจตุจักรได้จัดหาพื้นที่ในชุมชนเพื่อให้ผู้ประสบอัคคีภัยย้ายเข้าไปอยู่แล้วเช่นศูนย์เด็กเล็กและผู้ประสบอัคคีภัยบางส่วนจะได้แยกย้ายไปพักกับญาติต่อไปนอกจากนี้ได้ออกใบรับรองสิทธิ์ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆต่อไปในโอกาสนี้องคมนตรีได้ไปสำรวจพื้นที่ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยกันมาหลายสิบปีใกล้คลองเปรมประชากรซึ่งเป็นแหล่งน้ำช่วยในการดับเพลิงด้วยองคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวใส่น้ำแห่งรัตนโกสินทร์โดยประชาชนจำนวนมากแต่งกายชุดไทยไปร่วมงานเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันนี้เวลา 17:25 นนายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำที่ให้ความรู้และแสดงถึงความผูกพันความรักความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10กับประชาชนนิทรรศการน้ำกับชีวิตจะแสดงภาพยนตร์3มิติน้ำกับชีวิตและภาพยนตร์สั้นสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และนิทรรศการภูเขาพระราชกรณียกิจจำลองการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ภายในสนามเสือป่ามีการจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์อาทิเสื้อกระเป๋าและขวดน้ำรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มร้านค้าของพระบรมวงศานุวงศ์ร้านค้าของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเช่นร้านค้าจากสมาคมพระยาทหารเรือและสมาคมแม่บ้านตำรวจมีกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมโรงพักริมคลองเป็นการจำลองการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในอดีตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ำลำคลองโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมชุดตำรวจย้อนยุคคอยให้บริการรับแจ้งเหตุและมีการลงบันทึกประจำวันเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มาเยี่ยมชมนอกจากนี้กิจกรรมมัจฉาผ่าโชคและสลากอุ่นไอรักให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกลุ้นรางวัล
โดยกิจกรรมหนึ่งที่รับความสนใจจากผู้ไปเที่ยวชมงานคือการถ่ายภาพร่วมกับศิลปินดาราในราคาภาพละ50บาทรายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลโดยในช่วงเย็นวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสได้ไปเยี่ยมชมงานเพื่อเรียนรู้พระราชกรณียกิจและร่วมเผยแพร่และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดสุภาพไปเที่ยวชมงานได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึงเวลา 22:00 นโดยงานจัดไปถึงวันที่19มกราคม2562ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านกิจการพิเศษเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้นางมาริสาสมบัติบูรณ์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านกิจการพิเศษเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน530ผืนไปมอบให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอท่าตะโกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนที่ประสบภัยหนาวโดยมีนายอัธพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนเขาน้อยโรงเรียนหัวพลวงโรงเรียนน้องสะเอ้งและโรงเรียนบ้านทำนบเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงและมีลมแรงโดยอุณหภูมิในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงมากส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้าย